ศิลปินในโครงการ Guest Star Charity 2018คือพี่ต้องชัชวาลรอดคลองตันค่ะวันนี้นะคะจะแอบดูอบปะต้องนะคะว่าทำงานไปถึงไหนแล้วนะคะยังไงเนี่ยเราแอบเข้าบ้านค่ะหวังว่าเขาคงจะไม่โทรเรียกตำรวจนะคะอันนี้บุกถึงบ้านเลยพี่เรียกตำรวจมาจับน้องปะเนี่ยไม่อันนี้บ้านเปิดไงบ้านเปิดใช่ไหมเปิดบ้านไงเปิดเฉพาะบางวันเปิดบ้านเข้าชมเฉพาะบางวันอ๋อบางวันก็อยู่บางวันก็ไม่อยู่ใช่ครับบางวันก็อยู่บ้านเล็กบ้านน้อยตอนนี้มีหลายบ้านหลายบ้านใช่ไหมเนี่ยจะบอกว่าตึกแถวนี้เก็บเจ้าของหมดแล้วนะยังเหลืออีกไม่กี่ห้องแล้วจะเป็นเจ้าของหมดแล้วเนี่ยค่ะวันนี้นี่พี่ต้องเดี๋ยวโยเนี่ยจะขอพูดคุยกับพี่ต้องนะว่าจริงๆแล้วมาตรวจงานถึงความคืบหน้านะคะว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะคะแต่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตนั่งพักแป๊บนึงนะคะไกลแล้วนะเนี่ยไปถึงไกลแล้วก็เกิน 50% แล้วครับอันนี้เราเหลือแค่ตกแต่งแล้วก็ลงน้ำหนักอีกชั้นหนึ่งในบางส่วนผลงานชิ้นนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคือพี่โต้งใส่สีแดงแดงชาติเลยเนี่ยเป็นคอนเซปต์ครับเพราะว่าแดงชาตินี่คือหมายความว่าชาติไทยเป็นสีของความเป็นชาติต้องการเอาความเรียบง่ายของความเป็นสีมาใช้ในกับใบหน้าของน้องเขาแล้วก็มีสัญลักษณ์บางอย่างที่สะท้อนถึงความเป็นไทยค่ะยังคงเห็นคือภาพชุดนี้เอาง่ายๆว่าอันตรักของงานอันนี้ของพี่โต้งอย่างเรื่องของผิวพรรณหน้าตานี่ก็ยังคงฟุ้งฟิ้งเหมือนเดิมเลยพี่อันนี้จะต่างจากทุกครั้งที่เคยวาดในโครงการเราใช่ดูฉีกไปเลยทุกครั้งเป็นสีอะคริลิกด้วยแล้วก็ครั้งนี้เราต้องการความเป็นน็อตเนื้อหนังนะเป็นวอลลุ่มเป็นอะไรชัดเจนขึ้นก็เลยกลับมาใช้สีน้ำมันอีกครั้งนานๆจะได้เขียนทีครับใช่ไหมเป็นไงบ้างพอนานๆได้เขียนสีน้ำมันก็สนุกครับเพราะว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขียนสีน้ำมันหลายรูปเหมือนกันเพราะว่าเป็นงานของในหลวงนะรัชกาลที่9เราก็เขียนพระพักท่านเยอะด้วยสีน้ำมันคราวนี้อย่างคอนเซ็ปต์ในครั้งนี้เนี่ยยังรู้สึกว่ามันมีความฉีกจากครั้งก่อนๆหรืองานที่เคยเห็นเลยนะพี่ก็มันเราก็ไม่ได้เจตนาว่าจะต้องฉีกนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำตามความรู้สึกที่เราเห็นแล้วก็มีคอนเซปต์ในใจของเราค่ะเพราะมีชดาอะไรเรียบร้อยเลยนะคะคือนี่วางแผนไว้ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่าแล้วก็มีเงาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่จะพบน้องเขาคนนี้ความยากง่ายในการเขียนในครั้งนี้ล่ะคะพี่ต้องก็ความยากของมันคือความช้าเพราะว่าถ้าเป็นเราเขียนสีคลิกเนี่ยมันแห้งแล้วมันชับได้เลยใช่แต่สีน้ำมันมันต้องรอใช่รอจังหวะอย่างเนี้ยสีแดงเนี่ยมันเป็นทรานสเลนต์มันคือโป่งแสงค่ะลงไว้เนี่ยโอ้โห 2-3 วันกว่าจะแห้งแต่เรายังไม่พอเพราะว่าด้วยความโปร่งแสงเนี่ยมันจะต้องทับอีกมันจะต้องให้ทึบกว่านี้เป็นความคิดเราแล้วก็ต้องมาทำเรื่องเราเรื่องอะไรด้วยครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เห็นแสงบ้างไหมแสงมันมีอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็มีแสงถ้ามีเงาเนี่ยแสดงว่ามีแสงเนื้อหามันถูกถ่ายทอดไปที่เงาตกทอดแทนที่จะเป็นเงาสลัวๆกับแสงเรืองๆคนนี้นี่อย่างเนี้ยอย่างที่บอกอะว่าอย่างอันนี้คือนี่เป็นชุดอย่างนี้เลยป่ะพี่คือตอนที่เราไปเป็นชุดผ้าเป็นผ้าคลุมผ้าคลุมไหล่เราก็เลยเอาผ้าคลุมไหล่นั่นอะมาเปลี่ยนเป็นสีแดงนะอย่างในรูปต้นแบบไม่ใช่ใช่ไหมแต่เราเปลี่ยนคือเราต้องการที่จะแบบลิงก์กับแบ็คกราวด์ทั้งหมดให้เป็นเรื่องของเรื่องสีไปเลยอ่ะคือมันกลายเป็นใช่ไหมปกติฮะเราจะเคยเห็นดำบนดำขาวบนขาวใช่ที่แดงบนแดงแดงในแดงใช่เป็นแดงในแดงก่อนหน้านี้ผมเขียนเกี่ยวกับเรื่องสีประจำวันแต่นี่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสีประจำวันเมื่อก่อนเขียนสมเด็จย่าเขียนในหลวงก็ใช้สีประจำวันเป็นสีพื้นแต่ครั้งนี้เราต้องการแสดงถึงความเป็นชาติไทย
ไม่ว่าการเวลาอะไรผ่านไปนานเพียงไหนหรือว่าวัฒนธรรมต่างๆจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยยังไงก็คนไทยก็ยังคือคงความเป็นไทยยังอนุรักษ์ไว้ที่สำคัญเนี่ยการวาดแพทเนี่ยยากที่สุดตรงไหนเป็นรูปหน้าเขาครับโครงหน้าเป็นโครงหน้าที่เราดูตอนที่เราวาดเนี่ยก็ปรับโครงหน้าหลายรอบ เพราะว่าโครงหน้าเขาพิเศษเขามีรักยิ้มด้วยใช่เขามีรักยิ้มด้วยก็ทำให้เวลาเราทำระบายสีอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะต้องดูให้ดีแล้วที่สำคัญคือไหมแล้วก็รูปนี้ผมต้องการเน้นเรื่องของหน้าตรงเพื่อจะสื่อสารกับคนดูทีนี้พอวาดหน้าตรงเนี่ยปัญหาของการวาดเนี่ยก็คือมันอาจจะทำให้มิติน้อยลงเพราะว่าหน้าตรงมันจะแบนแต่พอดีว่าเราเลือกภาพที่เราใช้แสงเงามาช่วยก็ทำให้เกิดมิติได้พอสมควรแล้วก็สายตาเราก็ลิงก์มาจากภาพของสายตาการมองอะไรเงี้ยเรายิ้มบางๆและที่สำคัญรักยิ้มเขาแพ้เป็นคนที่แม้ให้เราก็จะเรียนแบบโมนาลิซานิดนึงว่าวิธีการนั่งวิธีการส่งสายตาแต่ว่าโมนาลิซาจะเอียงนิดนึงนะแต่ของเราไม่เราต้องการปะทะกับคนดูเลยว่าสายตาแล้วก็รอยยิ้มนิดๆอะไรอย่างเงี้ยครับนี่พี่ดิโมนาลิซาถ้าเป็นวาดโมโยนิซาเนี่ยโมโยนิซาเริ่มสับสนแล้วก็สวยนะลองดูไหมโมโยนิซาเดี๋ยวจะดูเลยอาจารย์หมอจะวาดดิฉันยังไม่รู้เลยอาจารย์หมอจะวาดดิฉันยังไงบ้างของเขาผ้าคลุมสีดำโมนาลิซาของเรานี่แดงเลยชาติแดงแดงชาตินะแล้วก็มีพ็อปนิดนึงว่าทองอะไรถือความเป็นชาติคือที่บอกอะว่ามันพอเห็นงานชิ้นนี้มันมีข้ามสเต็ปของที่เคยเห็นมาแล้วขนาดนี้นี่อย่างมันเป็นโมเดิร์นมากขึ้นครับจะบอกว่าอันเนี้ยแต่ว่ายังมีความเป็นไทยแฝงอยู่อันเนี้ยคุณผู้ชมต้องบอกว่า50%ครับแต่ยังไม่เรียบร้อยนะยังไม่เรียบร้อยครับยังไม่ได้เห็นตอนที่เสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงต้องเก็บผ้าลอยยับอะไรนิดหน่อยแล้วก็ค่อยๆปล่อยเรือนไปแล้วก็อาจจะมีลวดลายบ้างนิดหน่อยอาจจะมีแบบว่าจะมีใครซ่อนอยู่ในนั้นป่ะคงไม่มีนะหรือมันแย่งความสำคัญน้องเขาต้องให้น้องเขาเด่นนึกว่าจะมีอะไรตรงนั้นอยู่หรือเปล่าเลยค่ะต้องให้น้องเขาเด่นหน่อยค่ะคราวนี้ว่าอย่าให้พี่โต้งช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงก็อยากฝากให้ทุกท่านนะครับติดตามชมผลงานในครั้งนี้นอกจากผมแล้วก็ยังมีศิลปินอีกหลายท่านที่สุดยอดเนาะที่ว่าเราเจอกันแต่สุดยอดนั้นเลยยอมกันไม่ได้ทุกคนก็ซุ่มอยู่นะครับแล้วก็อยากจะทำงานดีๆออกมาให้สังคมได้เห็นแล้วก็ได้เห็นการพัฒนาการของรูปแบบศิลปะของคนไทยในมิติใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็ไหนๆก็ตามทีนะคะมันปีนึงมีครั้งเดียวแล้วแบบต่อสู้กันฟาดฟันอยากทำอะไรที่พิเศษอะแต่ไหนๆก็ไหนๆมาแล้วเนี่ยพาชมรูปหน่อยได้ป่ะในบ้านได้ครับแต่มันต้องแง้มๆเลยนะได้ได้ได้เดี๋ยวติดตามในช่วงหน้านะคะ